โอ้โหสุดยอดสองสองตักผ่านไปนะครับผมเต็มรถนะครับผมดีนะครับผมทดสอบพละกำลังของ Kubota ZT 180พัดแรงเต็มสูบโอ้ย พร้อมลุยงานหนักอ่ะเดี๋ยวจะแบกดินกันนะครับผมใส่กี่ตักนะพี่ยองกี่ตัก6ตักพอรถผมอ่ะ6ตัก6ตักนี่ประมาณกี่ตัน6ตัน6ตันโอ้สุดยอดคันนี้เล็กกว่าคันนี้เนี่ยใส่ได้กี่ตักพี่ไม่รู้เหมือนกันก็แล้วแต่เขาจะใส่ให้หกเอาหกเหมือนกันได้ไหมไม่ถึงหรอกรถเราเล็กกว่าเขาขอหกไม่ได้เหรอหกไม่ได้แล้วเพราะตัวนี้รถเล็กกว่าซานี SY2154 นะครับผมไอ้นุ่มจากแผ่นดินใหญ่นะครับอันนั้นมันป่าชาติเจริญทรัพย์นะครับรีวิวโอ้โหจะพุ่งรถแล้วพี่เยอะปะเนี่ยขอดูหน่อยเยอะดิป๊าโอ้ตักหนึ่งก็เต็มรถแล้วนะครับผมโอ้โหสุดยอดสองสองตักผ่านไปนะครับผมพี่จะแบกปีนบ่อด้วยใช่ไหมเนี่ยแต่ต้องคุมผ้าหน่อยนะครับเพื่ออันนี้รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเดี๋ยวฝุ่นเข้าบ้านเขาสามตักแล้วมันเต็มแล้วพี่ยองเนี่ย3พี่จะใส่6เลยเหรอ5ตัก5พอใช่ไหมอะไรด้านล่างพี่ปุ๊บ4โอ้โว้วว้วว4ตักโอ้ผมว่า6ตันมันไม่อยู่หรอกพี่เตรียมกับผมใช่ไหมเนี่ย ต้องเตรียมก่อนเนาะเดี๋ยวน้ำหนักเกิน ตักนะครับท่านผู้ชมนี่นะตักเต็มก่อนขยับน้อยโอ้โหนิ่มเลยนะครับผมโอ้โหเบรกจิฟฟี่นะครับดูเสียงเดินเบาโอ้โหนับรอบได้เลยนะเนี่ย1 2 3 4 5เดี๋ยวมาถามเจ้าของรถนะครับว่าทำไมถึงมาใช้ZT 180พัดนะครับติดใจอะไรหรือเปล่าคุยกับพี่ยองเจ้าของรถเป็นไงพี่ทำไมถึงเปลี่ยนจากค่ายอื่นมาใช้ZT 180พัดครับพี่ก็ลองดูนะลองกำลังที่มันสูงกว่าครับผมเราน้ำหนักมันเยอะเราเยอะเราต้องวิ่งในไร่ในไรเงี้ยกำลังเราต้องการกำลังที่ว่าต่อเนื่องแล้วไม่ดรอปคืออยากได้แบบกำลังเยอะกำลังที่มันแรงโดยที่ไม่ตัดแต่งมันก็ได้เปรียบฝ่ากำลังที่แรงจากการก่อสปริงแล้วก่อนอะไรพวกนี้อ๋อคืออันนี้สแตนดาร์ดจากโรงงานมาเนี่ยแรงขนาดนี้คือเป็นที่พอใจของพี่เลยพอใจแล้วก็ถ้าเทียบกับค่ายหนึ่งที่เคยใช้อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีพอถูกได้ดีเลยแหละได้ดีมากเลยคือแบบว่าได้ลองแล้วคือว่าติดใจเพราะว่าเอาแรงมาจากโรงงานแล้วนึกถึงว่าถ้าเกิดว่าพี่มีสปริงมีคลายปั๊มมีนู่นมีนี่มาบานเลยเนี่ยผมว่าโอ้โหกระฉูดยกล้อรถพี่เนี่ย นี่ครับดูจากหนักไม่หนักนะครับผมการกินน้ำมันเลยก
การกินน้ำมันก็พอๆกันซีซีเยอะกว่าเดิมแต่ว่ากินน้ำมันไม่แตกต่างจากเดิมเลยอ๋อครับผมควันนี่ไม่มีเลยแล้วก็วิ่งในชุมชนเลยครับไม่ต้องกลัวที่ควันจะไปรบกวนชาวบ้านอะไรครับผมเขาตามจุดมาคือควันบางเป็นเขาเรียกว่าไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมประมาณนั้นนะครับผมชาวบ้านไม่ด่าเนาะก็ฟันไม่ไหลครับโอเคครับผมนี่พระเอกก็นี่นะครับผมแซฟที180พัด5บุงกี้เลยนะครับก็ดูว่าจะแบกหลังถนนแล้วความไวเนาะว่าจะโหลดลงเยอะหรือเปล่านะครับผมชอบเสียงเดินเบามากนับรอบสบายนะครับท่านผู้ชมนี่นะเต็มรถนะครับผมเดียวเนี่ย
็วแต่อย่างใดนะถนนก็ชิวๆนับสบายๆนะครับ5บุงกีถือว่าสบายๆนะครับทำความเร็วก็ใช้ได้เลยนะไม่ได้ดรอปอะไรลงเยอะนะครับเฮ้ยเยอะมากไทยแลนด์โอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ